ซิดชาแนลนะครับใช่ครับหลังจากที่ผมสอบเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็กินเวลาไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปล่าสุดไปนะครับนั่นคือ Zombie Strike Scavenger นะครับก็มันเป็นตัวขวานนะครับกับตัวเลื่อยแล้วก็มีคนรีเควสต์มาว่าให้ผมทำตัวปืนมอดูล X ตัวใหม่นะครับที่ว่ามันใสๆนะครับก็นั่นแหละมันเข้าไทยแล้วแต่ว่าคือผมไปเจออีกตัวนึงครับเป็น Zombie Strike ตัวใหม่นะครับก็มันใหม่นะมันเพิ่งเข้าเลยแล้วก็ผมยังเห็นยังไม่มีใครเขาเพื่อนนะครับงั้นผมก็เลยอ่ะงั้นทำซอมบี้สไตล์ให้หมดไปก่อนเลยให้หมดไปเลยแล้วค่อยทยอยทำตัวอื่นนะงั้นนี่ซอมบี้สไตล์คริปเชนนะครับว้าวคือตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพิเศษนะเพราะว่ายังไม่มีตัวไหนนะเท่าที่ผมจำได้ในรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับมันทำแบบนี้นะมันทำเป็นตัวแบบลงไปอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นมันมีแต่ตัว Endstrike ตัวเก่านะที่เป็นสีเหลืองนะงั้นหมั่นบ็อกซิ่งกันเลยไม่พูดมากครับเจ็บคอHundred on my wrist, lil pump, 80 on my wrist. Whoop, D Rose, hey, D Rose, hey, hey. Hey, 100 on my wrist, 80 on my wrist. What? 100 on my wrist, 80 on my wrist. 100 on my wrist, 80 on my wrist. 100 on my wrist, 80 on my wrist. โอเคนะครับหลังจากที่อันบ็อกซิ่งไปแล้วนะครับเราก็จะมีตัวแม็ก25นัดนะครับกระสุน25นัดแล้วก็ตัวปืนนะครับริปเชนนะครับถือว่ามันทำดีเทลออกมาได้โอเคนะครับรายละเอียดเล็กๆนั่นนี้ก็ถือว่าเอาแบบค่อนข้างดีนะครับดูแปลกใหม่นะครับอ๋อใช่ตัวนี้ผมมาติดเองนะครับไม่ได้มาด้วยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวนี้มาจากปืน Star Wars นะครับ Star Wars ของ Death Trooper นะครับผมเอามาติดไว้นะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับแมทช์กันโอเคปืนตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,350 บาทนะครับก็ปืนบางคืนผมอาจจะลืมบอกราคาไปก็ขอโทษด้วยนะบางทีมันลืมนะโอเคมาใส่กระสุนกันเลยนะครับโอเค25นัดนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกดตรงนี้ไว้เนี่ยสมมุตินะมีตัวใส่แมตช์ตรงนี้ไว้แล้วนะใส่ปุ๊บมันจะกดตรงนี้ไว้มันจะเอาออกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมปล่อยไม่มีอะไรกดนะครับมันจะเอาขึ้นมาได้นะก็อันนี้นะวิธีใส่เอาขึ้นมานะครับแล้วก็ผมไม่แนะนำให้ใส่กระสุนเก่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระสุนเก่าเนี่ยมันจะมีความหลวมกว่ากระสุนใหม่นะครับแล้วมันจะทำให้เวลาสมมติว่าเราชักเนี่ยหรือว่าแหว่งแหว่งแหว่งเนี่ยมันอาจจะทำให้กระสุนเนี่ยมันพะเยอะออกมาได้นะเพราะมันจะหลวมนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้ยิงไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นคนละชิ้นกันนะครับไอตัวที่ว่ายิงเนี่ยมันเลยอาจจะทำงานได้ไม่เต็มใช่มันอาจจะอัดลมได้ไม่เต็มเท่าปกตินะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้คือมันเท่มันเหมือนกับปืนพวกสงครามนะครับแล้วก็มันมีตัวแม็กที่ว่าห้อยตรงแต่งนะครับมันเท่ดีแล้วก็ในอนาคตนะครับเนิร์ฟนะครับเพิ่มมาเลยนะครับไอแม็กแบบนี้เอาสัก50นัดนะครับอันนี้25นัด50นัดก็จะลงมาอีกหน่อยมันก็ยาวนะยาวไปเวลาห้อยได้ห้อยแบบว่าเป็นห้อยอย่างเงี้ยครับเคยไหมครับในหนังลัมโบ้อะไรเงี้ยห้อยสองข้าง
ยิงโคตรเท่เอามาลองยิงกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันออกแบบมาเป็นรูปคัตเตอร์นะครับเวลาชักหนึ่งครั้งนะครับชักเข้าข้างหลังนะครับตัวนี้แม็กมันจะหมุนนะครับนะครับเราก็ยิงโอเคถือว่าโอเคนะครับลองมาใส่สโคปดูนะครับดูฟิกกันนะครับถ้าเป็นสีนี้ดำมันจะเข้ามากกว่านี้นะครับงั้นผมจะลองยิงไปอีกฟางดูนะสี่นะอุ้ยลูกนี้ตกนะครับตัวนี้ก็ตกสิบนัดก็พอแล้วนี่นะครับค่อนข้างดีนะเพราะมันเติมกระสุนก็ค่อนข้างง่ายนะครับเติมลงไปแล้วถ้าเกิดในอนาคตแล้วมันมีขายแบบนี้แยกนะจะดีมากๆเลยนะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะ Nerf Rip Chain นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ Zombie Strike นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับที่ว่ามันเอาลูกเล่นเก่าเนี่ยไอ้ที่มันเอาไปใส่ไว้กับเอ็นไตรส์รุ่นเก่าที่เป็นสีเหลืองนะครับมันเอามาทำใหม่กับตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่ามันดูเท่นะครับมันดูเหมือนพวกปืนลัมโบ้อะไรประมาณนั้นนะครับที่มันมีแม็กห้อยๆนะครับค่อนข้างชอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับLupon, A.M. Riz. Woo! D-Rose. Hey. D-Rose. Hey.